ปัญหาที่แก้กันไม่ได้สักทีก็คือสลากกินแบ่งรัฐบาลราคาแพงนะครับล่าสุดพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยที่จังหวัดเลยถึงกับบ่นอุบเลยครับบอกว่าแค่รับสลากมามันก็เกิน80บาทแล้วรัฐจะให้ขายราคา80บาทได้ยังไงขาดทุนยับแน่นอนครับบรรยากาศการรับสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1พฤษภาคมที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดเลยเป็นไปอย่างคึกคักนะครับมีผู้ค้ารายย่อยเดินทางมากว้านซื้อขายสลากที่คาดว่าราคาจะถูกลงแต่สุดท้ายกลับต้องผิดหวังครับเพราะว่าคนที่มีโควต้าเขารับซื้อได้ในราคา70บาท40สตางค์แต่ผู้ค้าที่ไม่มีโควต้าต้องมารับซื้อต่อในราคา85ถึง86บาทต่อฉบับแล้วทางผู้ค้ารายย่อยบอกว่าการที่รัฐจะบังคับให้ขาย80บาทนั้นเป็นไปไม่ได้เลยพร้อมกับแนะนำรัฐบาลนะครับว่าถ้าอยากให้ขายสลาก80บาทต้องไปคุมราคาที่ต้นทางเพราะหากต้นทางมันยังมาแพงแบบนี้มันจะขาย80บาทได้อย่างไรครับ